เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านพบกับผมคุณโดมในช่องแต้ชูนะครับแล้วก็วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Kirby's Return to Dreamland Deluxe นั่นเองนะครับผมมาวันนี้เราจะมาลุยกันต่อในด่าน White Waffle ในเลเวล4กันเลยซึ่งด่านนี้เนี่ยมี5ด่านนะครับ5เลเวลโอ้โหแล้วมีฟันเฟืองให้เก็บหลายชิ้นเลยเก็บกระจายเลยทีเดียวโอเคไปเลยห้าด่านไม่รวมด่านบอสด้วยโอ้โหน้ำแข็งมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีอะไรกันบ้างมาครับโอเคขอสำรวจนิดนึงมาอุ้ยตรงนี้มีต้นไม้อยากได้ล้างคลีนอ่ะโอ้ยคุณโยนเหรอโอ้โหลื่นนี่สไลด์จนกว่าจะแตกนี่บ๊อบบี้ไม่ทำกันอย่างนี้ล่ะเฮ้ยนักโจวู้ฮู้ไฟเตอร์ครับเมื่อกี้มันนักโคโจนั่นเองนี่ครับจะบอกว่าร่างไฟเตอร์นี่คือมีคอมโบเยอะมากฮะเตะไปเลยย่าโคตรโหดนี่เฮ้ยข้างบนมีอะไรอ่ะมาครับมาโถริวเคนนี่โถริวเคนแล้วก็ถีบลงมาเลเดอร์คิกไงโหดไหมล่ะนี่โอ้ถีบขาคู่ได้คือคอมโบสกิลไฟเตอร์นี่มีเยอะมากครับโถริวเคนนี่อุ๊ยโอ้ลิวเคนนี่บ๊อบบี้เล่นเชือกอ่ะเฮ้ยโอ้โหตรงนี้ต้องใช้ล่างน้ำแข็งว่ะไม่ได้ต้องเปลี่ยนแล้วฮะน้ำแข็งมาด่านน้ำแข็งก็ต้องใช้น้ำแข็งสิครับนี่ในการเอาดาวนะฮะเราจะเอาพลังชีวิตนั่นเองข้างบนมีบ๊อบบี้ฮะนี่บ๊อบบี้เฮ้ยเอากันดั้มดีกว่ากันดั้มมาเนี่ยกันดั้มฮะแล้วก็ชาร์จได้ไหมตรงเนี้ยบล็อกน้ำแข็งเนี่ยอุ้ยไม่ได้ต้องใช้ร่างไฟโอ้โถโอ้จะเพิ่งเผาพี่มาเนี่ยนี่เลยมาแล้วก็โอ้ energy sphere อยู่นี่เองโอเคไม่เป็นไรฮะเอาราเมงมาพุ่งไปก่อนมาอย่างน้อยเราก็เจอ1เม็ดแล้วนะฮะนักโคโจโอ้โอ้มาในด่านต่อไปบ๊อบบี้ขี่หมูอีกแล้วโอ้โหหมูป่าเพียบเลยเฮ้ยตรงนี้ปืนใหญ่ครับเอาเลยไถเลยทีนี้โป่งโอ้ยทำไมไม่โดนไม่พึ่งใจเย็นนะขอกระโดดนี่มาขอชนหน่อยนี่บอมหมอเดี๋ยวหาทางก่อนฮะเผื่อเราจะเจอทางลับอะไรบางอย่างใช่ไหมเออเก็บไปสวยได้ไอติมมา2คนไปกันต่อปึ้งเข้าปืนใหญ่ครับบินไปไหนแล้วเอ้าเวรละมีให้เลือกงี้ไปทางนี้ก่อนล่างก่อนฮะมีไหมไม่มีทางนี้ไม่มีโอเคไปขวาครับโอ้มีเลือกแกโอ้โหโอ้ยเลือกไวด้วยไปซ้ายล่างครับมาขวาล่างไปนี่เฮ้ยข้างบนมีทางลับแน่ๆนี่คิดว่าเราจะไม่เห็นเหรอมาอะไรแบบนี้เนี่ยผมเนี่ยเคยชินแล้วฮะโอ้ยนี่ปึ้งโอ้โหทำไมมันต้องให้เลือกอย่างนี้ด้วยเนี่ยรู้สึกตรงนี้ช้อยจะเยอะมากเลยนะฮะขวาล่างซ้ายล่างไอ้นี่ไปไหนแน่ทางลัดมันยังมีเยอะครับยิงเข้าไปโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวแล้วข้างบนอ่ะข้างบนมันไปไหนโอ้ขอให้อย่าพลาดอย่างเดียวละกันนะอ๋อข้างบนอาจจะเป็นอีกทางนึงก็ได้นะแต่ว่าเรามาทางด้านล่างนี้ไม่น่าจะโอ้ยไม่น่าจะอันตรายอะไรหรือเปล่าเฮ้ยตัวอะไรอ่ะหยดน้ำโอ้ยไม่เอาน้ำเอาไฟก่อนฮะเฮ้ยเคเฮ้ย energy sphere อู้ดีที่เรามาด้านล่างไม่งั้นอ้าวเฮ้ยล่างใหม่อันนี้เลยอื
ตะโกนตะโกนไปเปิดประตูห้าร่างไม้เนี่ยจะสามารถใช้ได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะฮะเมื่อกี้ผมกดใช้1ครั้งและมาอีกครั้งหนึ่งหยุดเดี๋ยวนี้มาขอตะโกนสักทีตรงนี้บอสเหรอเฮ้ยมารอบสุดท้ายกิกันเอ็ดกิกันเอ็ดชาร์จครับเอ้ยขอชาร์จทีนึงขอชาร์จทีนึงขอชาร์จทีนึงมาชาร์จพลังเช้าล็อกไปตายซะโอ้โหครึ่งเกือบครึ่งหลอดเฮ้ยเฮ้ยกันเหรออืมขอได้เล่นหน่อยอืมนี่โอ้โหหันมากันหันมากันเหรอมาทีนี้เฮ้ยแซ่นี่เราต้องเอาแซ่ครับแล้วเมื่อกี้ใช้ดาบปั๊มเผือเอาพลังชีวิตมาโอเคนี่อย่างน้อยภารกิจเราก็สำเร็จแล้วในด่านแรก Let's go โปรเกมครับเก็บดาวสูงที่หนึ่งอ้าวที่สองแย่โอ้โหเมื่อกี้กดสุดแล้วนะมาครับสเตจหนึ่งเคลียร์เรียบร้อยสู่สเตจที่สองไปที่สเตจ2นี่คือมี4ก้อนโอ้โหมาถึงก็ลื่นเลยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวน้ำแข็งแน่เลยตรงนี้โอเคน้ำแข็งตัวนี้น้ำแข็งมีหลายตัวมากเลยนะฮะวัดอะไรอ่ะเฮ้ยสโนว์แมนเหรอโอ้ยโหดมากโอ้ยเอ้าไอ้ขาวๆมันมาจากไหนอ่ะไม่เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยนินจาโอ้นินจาโอ้ยนี่ครับนี่คือร่างที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะฮะเล่นครั้งแรกเนี่ยนานมาแล้วนะฮะจำไม่ได้แต่ร่างนินจานี่คือโหดสุดๆนี่เลยจับทุ่มได้ด้วยทีนี้นี่โอ้เจ้าพ่อใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์อืมจับทุ่มไปก่อนทำไมมันเหมือนมีทางแบบว่าเหมือนมีทางลับเลยเข้าไปเฮ้ยลาเมงข้างบนมีเดี๋ยวลงมาก่อนนินจาจะสามารถก่อกำแพงได้นะฮะนี่ครับนี่ก่อกำแพงได้แล้วก็นี่แล้วก็ปาคุไนนะฮะมีดคุไนตัดเชือกนี่โอเคมันตัวที่โคตรเท่เลยสมแล้วที่เป็นนินจาแห่งเมืองดีแลนด์โอ้อุ้ยมีน้ำแข็งตกนะฮะแต่ว่าเราต้องระวังดีๆเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวตัวอะไรตัวอะไรเอ้าไม่มีเหรอไม่มีร่างครับโอ้โหตกใจเกือบแล้วตรงนี้มีไฟนี่เจอดาบไปซะไม่มีกันดั้มโอ้จะโอ้โดนยิงโอ้จะขอยึกหน่อยโอ้โหเกือบโอ้ยต้องใช้ไฟว่ะขอญาติเก็บไฟก่อนแล้วตรงนี้จะเย็นอันนี้เราใช้ไฟป้องกันได้นะฮะตบบล็อกไปก่อนฮะเดี๋ยวใจเย็นนะไปจุดติดแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งมาที่ปืนใหญ่ครับรอจุดปืนตุ้งหาเราไปไหนเนี่ยโอ้ยมีนินจามานี่นินจาต้องการใช้ไอ้มีดโอเคอ้าวโอ้โหเดี๋ยวโดนหนามทีเดียวล่างหายหมดเลยครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้ Energy Sphere มาแล้วมาโอ้ยเสียดายแต่ไม่เป็นไรฮะเรามาเก็บ Energy Sphere อย่างเดียวไอ้ตัวน้ำต่อน้ำหน่อยโอเคสไลด์น้ำไปฮะเฮ้ยเลยใจเย็นนี่ใช้คลื่นโอเคแล้วก็ไปประตูต่อไปเลยโอ้ต่อไปตรงนี้โอ้ยใจเย็นนะตรงนี้เป็นคลื่นแล้วก็มีหนามด้วยโอ้โหหนามแก้วเหรอรองเท้าหนามแก้วฮะดึงเอ้ยใจเย็นดิมันจะไปยังไงวะเดี๋ยวโอ้โหต้องหาทางไปก่อนไม่งั้นเราตายแน่เฮ้ยดึง
จะมีคู่ต่อไปไหมเนี่ยเฮ้ยนี่บล็อกทองเออเราก็เดินตรงนี้ก็ได้นี่หว่ามาเปลี่ยนข้างครับแล้วก็ไปเลยโดดมีประตูลับหมดเข้าไปโอ้โหดึง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 โอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่ากระโดดมาได้ยังไงแต่โดดมาได้แล้วครับโดดแบบความเร็วด้วยแล้วผมไม่คิดว่ามันจะลอยขึ้นมาไวขนาดนั้นโอ้โอเคโอเคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรองเท้าจะหมดโอ้ยใจเย็นนะจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วอู้อู้อู้เฮ้ยหินหินเต็มหมดเลยขอหินก่อนอู้ขอหินก่อนมาได้ร่างหินมาแล้วทีนี้ก็สไลด์สไลด์ไปเลยนี่ด้วยรูปปั้นแก๊งของเรานะฮะแล้วก็เข้าประตูไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นใจเย็นใจเย็นจะไปไหนอืมนี่นี่ตรงนี้เราก็สามารถสไลด์ได้เลยนะฮะไปเลยสไลเดอร์สไลด์หนอนโอ้โอ้สวยดีแบบเนี้ยโอ้ยเกือบแล้วเดี๋ยวเจอพลังหมัดอืมอุ้ยอุ้ยโชคเข้าไปมันยังไม่ตายเลยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ก็มีฮะเจอพลังหินอีกไปเลยมาโกโลนี่นี่ครับทะลุหนามหมดโอ้โหโอ้โดนลุมยิงโอ้โหหุยต้องรีบขึ้นโอ้โหขอโชคหน่อยโชคโชคเข้าไปเฮ้ยนี่ครับเราเริ่มต้นจากตรงนี้เลยเป็นหินก้อนเล็กก็ได้ฮะไปคนไปยูฮูเฮ้ยหยุดหยุดโอ้หยุดหยุดหยุดโอ้ยเกือบตกแล้วฮะตรงนี้มีอะไรอ่ะมีอะไรไม่มีไม่มีโหหลอกมาตัวต่อไปอื้อหุยมีพลังทรายพลังบีมแล้วก็ดาบเอาหินดีกว่าเอาหินไปสู้นี่แหละทำไมหินเราอ่ะเป็นอมตะเดี๋ยวเจอพลังหมัดก่อนหุ้ยบล็อกเกอร์ซูเปอร์บล็อกเกอร์ด้วยโอ้โหเดี๋ยวต้องพลังเจอนี่โชกเข้าไปฮะโชกโชกเข้าไปดิโอ้ยโชกคืนเหรออืมโอ้ยควงควงเหรอนี่แน่นี่แน่โอ้ยนี่เดี๋ยวเจอพลังอืมพลังโชกเป็นยังไงแปลงร่างเป็นแกรนด์แฮมเมอร์ไหนดูดิใช้ยังไงโอ้ยมาแล้วอะไรวะโอ้โอ้ใช้อนาล็อกในการทุบครับอ๋อเมื่อกี้ผมทุบไม่โดนโอเคอีกทีนึงโอ้อันนี้โดนแน่โอ้ตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีนกฮูกอ้าวทุบไม่โดนเวรกรรมไม่อะไรอ่ะใจเย็นขอทุบหน่อยโอเคโอ้เป็นพลังที่โหดมากนะฮะต่อไปตรงนี้มีที่ทุบอยู่ฮะมีตอไม้อยู่ทุบไปโอเคมีแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วไอ้นั่นไปไหนเฮ้ยนกฮูกนกฮูกใจเย็นทุบอ้าวทุบไม่โดนเวนนี่ตรงเนี้ยโดนแน่ตรงเนี้ยโดนแน่นี่ถอนทองคำโอ้โหเก็บแบบล่ำซ้ำฮะดาวทั้งนั้นเฮ้ยพลังมันลดโคตรน้อยเลยอ่ะไปไปควงไปนี่โอเคต้องแบบต้องเจอสักตัวนึงอ่ะนี่มานี่แล้วรอยร้าวอยู่ไหนเนี่ยเราต้องการหารอยร้าวของมิตินะฮะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 ตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่าพึ่งไอ้นกฮูกนี่ตายไปหมดโอเคมาแล้วครับรอยร้าวของมิติไปเดี๋ยวขอเก็บดาวก่อนแล้วก็เข้าไปเลยดูสิว่ารอบนี้มีให้เก็บกุญแจด้วยโอ้ my god มารอบนี้เราสบายครับโดดโดดอย่างเดียวโดดอย่างเดียวมาบ๊อบบี้ขอโทษทีโอ้โหขอเก็บกุญแจก่อนมาโอ้โหตรงนี้ต้องระวังครับทางนี้มันทางหน้าหวาดเสียวเข้าไปเข้าไปโอ้โหดูดแล้วก็พ่นไหมครับเคลียร์ทางไปก่อนเฮ้ยข้างบนมีอะไรอ่ะไว้ก่อนแล้วกันนี่ดูด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 ไปไปต่อโอ้โหไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยบ
ผมไม่ค่อยแม่นเรื่องไอ้ปืนใหญ่เนี่ยโอ้โอ้โอ้โหโดดอย่างเดียวโดดเคลียร์ทางเคลียร์ทางไปไปไปมันไล่หลังมาแล้วเฮ้ยโอ้โหทำไมต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยโอ้ยอ้าวล่วงนั่นโอ้โหลื่นตั้งแต่ตอนนี้มาเอาใหม่เอาใหม่ยิงใหม่เฮ้ยอุ้ยโอ้โหไม่สนแล้วเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเยอะจะมาจะถึงอยู่แล้วโอ้ไม่สนแล้วเว้ยเข้าไปเลยโอ้ยโหยกว่าจะรอดโอเคมีไฟกับนินจาเอานินจามามาโชว์พลังนินจาแห่งดีมแลนด์กันเชียร์ดูเมอร์เฮ้ยสีเขียวคืออะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนขอปลาก่อนนี่โอ้จ้าโอ้โหโอ้มันเป็นร่างสปาร์กนี่หว่านี่เจอฟันไหมคะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจี้มากเฮ้ยหนีแล้วจะไปไหนไปไหนขอฟันก่อนมานี่ขอฟันก่อนอ๋อแสดงว่าสเฟียร์ดูเมอร์ในแต่ละสีนี่คือเป็นแต่ละท่านั่นเองโอเคไปโอ้ยโอ้รอดแล้วเราตายกับเอ็มประตูมิตินี้ไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยกลับบ้านแล้วกันไปโกเกมเอาชีวิตเราคืนมาหน่อยตายตั้งหลายตัวโอ้ได้มาแค่15มาเหลืออีก3ด่านครับที่ต้องไปเผชิญโอเคตรงนี้เก็บครบแล้วซับเกมอันล็อกครับเก็บ Energy Sphere ได้50ชิ้นแล้วนะฮะซามูไรเคอร์บี้มาไม่สนนะฮะไปต่อภารกิจหลักของเราคือเนื้อเรื่องเท่านั้นฮะเปิดประตูโอเคลงมาข้างล่างเจอไอ้ตัวไฟลงมาอีกทีนึงอะไรอ่ะ what โอ้ปืนใหญ่น้ำแข็งโอ้โหโดนเต็มๆหลังเลยโอ้ยเอ้ยต้องหลบดีๆครับเฮ้ยหลบโอเคค่อยๆลงนะมันยิงมาเป็นก้อนเลยเป็นน้ำแข็งยูนิคเลยโอ้ไม่ได้ด้วยต้องบินข้ามไหมฮะต้องใช้ไฟโอ้โหแค่โดนก็ไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะต้องใช้ไฟจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอเคไฟก็ได้มาเนี่ยเราลืมไปว่าเราไม่สามารถใช้ร่างในด้านหนึ่งไปได้ตลอดนะฮะต้องลงไปซะตรงนี้บล็อกไฟใช่ไหมเราก็ทำลายไปครับใช้ไฟไหม้ไปแล้วก็พุ่งไปเลยพุ่งอีกทีนึงโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรวะแลนซ์ป่ะโอ้สเปียร์ไม่ใช่แลนซ์จำผิดฮะเรียกชื่อผิดแล้วก็ปลาไปโอ้โหมีน้ำโอ้น้ำอีกแล้วไม่ชอบน้ำเลยประเทศน้ำนี่เป็นโอ้โหหลบโอเคหลบง่ายอยู่ไอ้ตัวนี้อ่ะตัวนี้อีกแล้วอ่ะรอบนี้หลบง่ายฮะไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวหาทางหลบก่อนหลบโอ้จ่อมีระเบิดแทงระเบิดไปแล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้ตัวปัญหาเนี่ยแทงไปก่อนครับแทงไปโอเคพี่หอยวิ่งไปดีๆล่ะหลบขึ้นข้างบนครับโอ้ยง่ายว่ะอย่างนี้ง่ายเลยฮะโอ้โหหลบโอ้ยไม่ง่ายแล้วโอ้โหหายแวะมาเก็บโอ้โหปลาเพียบเลยใจเย็นนะวิ่งมาอย่างนี้แล้วก็หลบทางข้างบนครับอันนี้วิ่งซ้ายมาข้างล่างโอเคปลาโดนหนีไปโอ้ยแทงผิดตรงนี้ไม่อะไรกดปุ่มหนีไปเฮ้ยโอ้ energy sphere โอ้เม็ดแรกใช่ไหมโอเคเม็ดแรกไปเลยหนีโอ้หลุดลอกจากเมืองน้ำแล้วทีนี้มาเจอเอ้ยมาเจอสโนว์บอลแทนอ้อหลบไปเด้ง่ายๆฮะเฮ้ยน้ำมานิดเดิลตรงนี้เฮ้ยจูโอ้โห
ร่างโดนหนีบหายเลยโอ้ยเวรกรรมขอดูหน่อยกินเข้าไปเลยเฮ้ยนี่มันเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเพชรล่องหนนี่เดี๋ยวขอขึ้นโอ้เหลือไปไม่ถูกเลยเอ้ยใจเย็นรอดโอ้โหเอ้ยเกือบโอเคไปดีๆนะโอ้ยต้องใช้ไฟหรอทำไงดีวะขอดูดไฟก่อนโอเคทีนี้ก็เราจัดการตรงนี้ก่อนนะฮะเนี่ยโอเคทีนี้เราก็ไปเก็บเห็นล่องหนไปเฮ้ยอย่าเพิ่งหายอย่าเพิ่งหายอ้าวโอ้โหเดี๋ยวน้ำมีเวลาด้วย energy to feel เรายอมตายได้ไหมเฮ้ยไม่ต้องอุ้ยไม่มีเก็บใหม่โอ้โหโอเคโอ้ยดีนะเนี่ยที่มันยังมีความเมตตาอยู่เออมันสมกับเป็นเกมเด็กหน่อยดีแหมมาครับไปโอ้โอ้ยโหล่องหนนี่คือล่องหนจริงๆจังเลยแบบไม่โดนดาเมจอะไรเลยโอเคก็เมคเซนส์อยู่มาเจอไอตัวนี่ครับคัตเตอร์มาจัดการนอกน้ำได้ตรงนี้ว่ายสวนไปจะมีอะไรไหมเนี่ยอ๋อไม่มีโอ้โหแล้วมีทั้งน้ำทั้งน้ำแข็งโอ้น้ำมันดันขึ้นดันลงเราว่ายสวนไปได้ไหมถ้ามันสวนไปไม่ได้อ่ะถ้าเราชาร์จถ้าเราชาร์จคัตเตอร์มันจะสไลด์ได้โอ้มันเป็นงี้นี่เองโอ้โอเคสูตรใหม่มาตรงนี้มี energy sphere อีกทีหนึ่งโอเคอู้หู้เกือบไปเอา energy sphere ได้เม็ดที่3แล้วก็กลับเลยนี่ทับไปซะโอ้โหใจเย็นนะเฮ้ยปลาพี่ปลาโอ้ยโอ้ยโดนกินดิเนี่ยโอ้ยโอ้โหยังดีที่ร่างไม่หายโอ้ยโอ้โหเกือบโดนแล้วเฮ้ยมีระเบิดอีกแล้วโอ้โหทำเวลาอีกแล้วฮะเอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเอ้าแล้วเราต้องยังไงต่อวะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวตรงนี้ต้องใช้บล็อกทองด้วยเหรอต้องหยิบใหม่ครับโอเคเราพอจะรู้แล้วโยนโอเคแล้วทีนี้แล้วก็นี่แล้วก็วิ่งไปครับวิ่งไปไม่สนใจเฮ้ยลบไปก่อนพี่ดาบแล้วก็รอระเบิดเวลาครับโอ้ยตายกระจายเลยทีนี้เปิดประตูมีระเบิดอีกหนึ่งลูกฮะแล้วก็ไปยันนะตรงนี้โอ้ยโอ้โหมันลื่นน่ะโอ้ยอย่าพึ่งระเบิดยังระเบิดแล้วเฮ้ยระวังเอ้าไม่เป็นไรเลยโอเคเอางี้ก็ได้มาเอาอย่างนี้ก็ได้เอาอย่างนี้ก็ได้ปั่นอย่างเดียวครับล่างน้ำใช่ไหมนี่โอเคโอ้ยนึกจะปลาทันเรามีดาวโอเคเอาอีกแล้วทีนี้พ่นน้ำโอเคแล้วก็เปิดประตูตรงนี้มี energy sphere แน่นอนโอเมโตเรียบร้อยครบแล้วโอ้มีล่างแซนเอาแซนมาดูทุกล่างครับใช้แม่งทุกล่างเลยเนี่ยแล้วก็จบด่านไปอย่างไวเลยไปอย่างไวเลยหูที่หนึ่งตรงนี้ไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยแฮะจบด่าน3ครับยังเหลืออีก3ด่านที่ต้องไปลุยฮะรวมด่านบอสด้วยโอเคเก็บ energy sphere ได้55ชิ้นแล้วนะฮะบอมชันเล่นได้อันล็อกแล้วแต่เราไม่เอาเราจะไปต่ออู้โจ๊ะพี่ดาบ
พี่ดาวก็จะโหดอย่างเดียวเลยนี่กดปุ่มโอ้ยมีทั้งน้ำมีทั้งโอ้ยคลื่นโอ้เจ้าโหเฮ้ยกระโดดนี่นี่ใจเย็นเย็นโอ้โหทั้งทรายทั้งน้ำมันรวมกันเลยเหรอเนี่ยเอ้ยกระโดดโหมันวันไวมากมันไวมากโอ้โหไปต่อเนี่ยโอ้ยโอ้ใจเย็นนะอุ้มพี่หมูโอ้โหหมูแก๊งหมูโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วจะให้เราไปไหนผมนี่มีเข้าไปประตูลับเอเนอร์จีสเฟียร์โอ้โหแวะเจอที่นี่โอเคไปต่ออ๋อเข้าประตูเฮ้ยด่านนี้น่าจะไวหรือเปล่าฮะเพราะว่าเมื่อกี้มันมาไวมากเลยโอ้แต่ว่าเห็นอย่างนี้แล้วไม่น่าไวแล้วแหละนี่เก็บทำเป็ดทำครับเป็นบาเรียไว้กันไม่ให้เราโดนของจากข้างบนนะฮะใจเย็นนะอ่ะโอเคดึงกำแพงมาก่อนแล้วก็ใช้อันใหม่เลยโอ้ตรงนี้มีลมว่ะเอาละนี่ครับนี่เราจะได้ไม่ตกนะฮะเฮ้ยปิดประตูเปิดประตูดิโอเคทันนี่ไปไงอ่ะโอ้โอ้ยโดนหนามจนได้ตรงนี้มีตั๋วครับนี่โอเคปาดหมดเลยตรงนี้หมดแล้วอุ้ยอุ้ยไอติมโอเคทำเพจแตกมาตรงนี้ตรงนี้มีน้ำกำจัดไปก่อนฮะปลาทรายไปเฮ้ยไอตัวนั้นอีกแล้วโอ้ยต้องรีบไปอย่าขัดขวางอย่าขัดขวางอย่าขวางทางอย่าขวางทางโอ้เราต้องไปก่อนมันนะฮะไปไหนแล้วอะสไลด์หนีเปิดประตูโอเคโอ้ต้องเปิดกุญแจ2ประตูเลยเหรอเราเปิดอันล่างสิครับอ๋อถ้าเกิดเรามาไม่ทันเนี่ยมันจะไปเปิดประตูบนให้เรานะฮะแล้วเราก็จะเสียกุญแจเปล่าฮ่าฮ่าไม่ได้กินผมหรอกโอ้โหเหมือนหลุดเข้ามิติอื่นเฮ้ยน้ำแข็งจากต่างมิติอีกแล้วมานี่เลยโนเบลไปเลยครับแปลงร่างเป็นสโนบอลนี่แล้วก็กิ้งไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเมื่อกี้ทำลูกสไตล์ได้เหรอนี่โอ้ยใจเย็นมาอีกสักทีสไตล์โอเคได้รางวัลพุดดิ้งไปต่อครับตรงนี้มีโอ้ไม่โอ้จูใจเย็นโอ้ยตรงนี้ผูกไม่ได้เลยเอามาเอารางวัลมาเอ้าอ๋อมันต้องสไตล์ภายในครั้งเดียวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวลองดูก่อนฮะนี่อ๋อไม่ทันโอ้แปลงร่างเป็นสโนว์แมนโอ้โหเอ้ยยังไงต่อระเบิดโอเครอยแยกของมิติได้เปิดออกไม่มีอะไรใช้แล้วใช่ไหมแล้วก็เข้าประตูมิติกันเลยโอ้แล้วด่านนี้จะเป็นยังไงวะเนี่ยนี่หุ้ยหลบไปต่อไปต่อโอ้ยบ้านน้ำแข็งบ้านนี่ไปสู่ชั้นต่อไปครับโอ้โหทั้งหนามทั้งอะไรเออไอ้นี่ก็กวาดไม่ดูอะไรเลยอ้าวมีพลังชีวิตเราหวงพลังชีวิตฮะทีนี้โอ้โหทำไมวะโอเคปล่อยดาวไปครับตรงนี้อะไรวะเนี่ยมีบล็อกมีน้ำแข็งมีอะไรเต็มไปหมดเลยดูดให้หมดโอเคทำลายน้ำแข็งไปก่อนฮะพ่นทางนี้ไปเอ้ยดูใจเย็นดูดแล้วก็ทำลายน้ำแข็งครับอ๋อใจเย็นนะก็ขอสไลด์ก่อนไอ้น้ำหนามนี่มีไว้ทำไมวะจู่โอ้ยอย่างนี้ไม่ดีแน่อย่างนี้โอ้ยสวยอันนี้สวยโหเฮ้ยประตูอยู่นี่โอ้จู่มา
มีร่างบอมกับร่างคัตเตอร์ครับเอาบอมละกันคิดว่าบอมน่าจะแรงนะฮะกดปุ่มเลยลงไปเจอบอสสเปียร์ดูเมอร์ร่างสปาร์กแล้วดังดังไปดิดังดังดังไปดังไปนี่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 ใจเย็นดังสบายแค่ไหนเนี่ยโยโหใจเย็นรอบนี้สบายครับเรารู้วิธีสู้กับมันแล้วบินมาบินมาโอ้ยโดนโฉบโฉบวะโฉบวะเอ้ยอย่าโฉบเยอะอย่าโฉบเยอะก่อนดังก่อนดังดังระเบิดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยอย่ามาแฟนตาซีแตกระเบิดเฮ้ยเก็บครบแล้วทางไหนทางขวาอ๋อโตเมโตโอเคออกไปได้อีซี่ให้อีซี่โอเคนี่เลยอ้าวๆไม่โดนว่ะช่างมันไม่เป็นไรปล่อยมันไปเฮ้ยด่านนี้จบไวอยู่นะฮะไปที่1ให้ได้ไปที่1โอ้ยทำไมวะทำไมถึงได้แต่ที่2โอเคจบด่าน4ไปด่าน5รู้สึกคราวนี้จะไม่เจอร่างใหม่ๆแล้วนะฮะซับเกมอันล็อกแล้วเราเก็บ Energy Sphere ได้60ชิ้นแล้วเช็คบอร์ดเชสเช็คเกอร์บอร์ดคืออะไรวะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันฮะมาด่าน5เราจะเจออะไรโอเคอุ๊ยโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมประตูล้ำมันเยอะจังอะโอ้มีแยกซ้ายขวาเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นมันนั่นมันวิญญาณวิญญาณอะไรวะวิญญาณบ๊อบบี้อ๋อโอ้ยนักโคโจมานี่มาแปลงร่างเป็นไฟเตอร์ครับทีนี้ก็เก็บกุญแจมาโอ้วิญญาณบ๊อบบี้โอ้ไปไหนลูกนั่นมันไปไหนวะเฮ้ยกระโดดโอเคให้ขังบ๊อบบี้ไว้ในนี้เอ้ยโชว์ริวเคนทำไมมันให้เข้าประตูเยอะจังวะฮะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีโอ้ my god มีบล็อกโอ้เราต้องใจเย็นตรงนี้โอเคมีบล็อกนี่อยู่บล็อกหินไรเดอร์คิกเฮ้ยนี่มันมีสเปียร์อยู่นะฮะข้างล่างนี้น่าจะมีเอเนจีสเปียร์นะมีเปล่าวะไม่มีโอเคมัมมี่นี่เจอพลังหมัดไปเฮ้ยโอ้เอาลื่นโอ้นึกอยู่แล้วแหละว่าโดนหนีบทีเดียวก็ตายแต่ไม่คิดว่ามันจะลื่นอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยแลนแลนก็ไม่ได้ขอดูหน่อยมันทนพลังดูดได้เหรอเฮ้ยทำไมเราไม่ยักรู้มาก่อนฮะไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยเคลียร์ทางก่อนฮะข้างบนเฮ้ยข้างล่างมีอะไรอ่ะเวรกรรมเฮ้ยบีมโอเคบีมมาก่อนอ๋อไม่เอ้ยตรงนี้มีประตูลับทีนี้เอ๊ะเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าใช้ปืนใหญ่นั่นน่ะเราต้องระวังฮะวิ่งอย่าให้ตกลงไปด้านล่างนะครับเพราะว่าบางทีเราก็จําเป็นต้องใช้เจ้าปืนนี่เหมือนกันในด่านนี่ในด่านพิเศษนี้นี่โอ้โหต้องใช้ปืนนี้เท่านั้นครับในการทลายบล็อกแล้วอันนี้ยังไงอ่ะเนี่ยเฮ้ยโอเคทําลายบล็อกไปเราจะได้ Energy Sphere มาโอ้เกือบแล้วเม็ดแรก let's go ทีนี้ก็ไปต่อแบบสบายๆแล้วฮะสบายเปล่าวะโอ้โหต้องใช้ไฟ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 โอเคทำลายทิ้งไปนี่แน่ด่านนี้สงสัยไม่จบง่ายครับอยากรู้นี่มันล่างอะไรทำไมเราคืนแล้วมันไม่ได้วะเอ้ยโอ้โหประตูลับเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ไปไหนเนี่ยแปลกๆฮะพ่นไฟไปก่อนฮะเฮ้ยๆๆๆอะไรวะเนี่ยอะ
อะไรวะอ้าวอ้าวอ้าว What อะไรวะอ๋อย้อนกลับไปใหม่เริ่มต้นใหม่เลยเหรอโอเคเอาใหม่ครับไปเอาใหม่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 ต้องไวกว่านี้ต้องไวกว่านี้เราต้องลงแล้วก็เปิดทางให้ตรงนี้ยังไงเอาแล้วถามจริงแล้วกูจะรู้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหหรือว่าต้องใช้ไฟอย่างนี้โอ้ยมีอีกไหมเอาไม่มีแล้วโอเคไปกลับชอบทำให้มันเป็นเรื่องยากเนี่ยไปต่อครับมีร่างกระดั้มโอ้ยอยากรู้จริงๆเลยมันร่างอะไรอ๋อไม่มีร่างเอากระดั้มมาครับไปเข้าไปต่อมีแยกซ้ายขวาอีกแล้วชกโอ้ยต้องไปด้านขวาก่อนโอ้ยใจเย็นก็ตายแล้วเนี่ยโอ้ต้องใช้ไฟเหรอเพิ่งใช้กันดั้มเมื่อกี้เองนะไฟอีกแล้วเผาไปก่อนโอ้ยโอ้โหเก็บกุญแจไม่ได้เลยโอ้เก็บกุญแจไม่ได้เลยมันเอาเลยมันเอาเลยชิบหายอันนี้เราก็ต้องวิ่งดิวิ่ง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 โอ้ยโอ้ยประตูมันเยอะจังหวะเผาไปเอาไม่มีทางไปต่อเอ๊ะโอ้โหมืดมืดตื่อโอ้ยโอ้ลื่นด้วยมืดด้วยมีใช้บีมฮะปาไปก่อนมาขอยืมหน่อยเป็นบีมโอเคทีนี้ต้องค่อยๆไปนะฮะโอ้โหมีสโนว์แมนจากไหนวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเปิดตู้ก่อนโอ้โหตรงนี้มีทางมันต่างระดับเดี๋ยวเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเราเอาบล็อกเอาเทียนปาไปโอเคประตูลับเฮ้ยเนจิสฟีเอาแล้วไงต่อเอาเทียนหมดด้วยเดี๋ยวนี่ต้องใช้น้ำแข็งหรือเปล่าทำไงวะน่ะอ๋อในการสไลด์โอเคโอ้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ได้ไปแล้วอีกชิ้นนึงประตูมันเยอะจังวะฮะมาพี่โอ้ยมีเทียนอีกอันนึงโอเคอ๋อจับเทียนหน่อยโอ้ยตรงนี้มีมีปุ่มปับใจเย็นใจเย็นนะไอ้นี่ปกติก็ลื่นอยู่แล้วใช้ล่างน้ำแข็งก็ลื่นไปอีกคูณ2โอ้ยเอ้ยแพงหน้าตายสิครับอย่างเงี้ยโอเคเอากลับคืนมาไอชีวิตเมื่อกี้มันลื่นเกินไปหรือเปล่าพี่โอ้มากลับมาได้ละปาเทียนทิ้งโอ้ยโอ้ยมีตัวนี้ตามอีกแล้วว่าเอ้ยเนื้อเอาอย่ากินเนื้อช่างมันไม่กินก็ได้โอ้ยตรงนี้มี energy sphere เฮ้ยอะไรอะ festival เดี๋ยวก่อนพี่น้องใจเย็นนะมาเต้นกันก่อนนี่กระจายขออีกรอบไปฮะเปิดประตูจบด่านแล้วเป็นหางเครื่องไปน้องหางเครื่องไปเลยครับตู้ที่หนึ่งมายิ่งกระโดดยิ่งต่ำลงวะเรียบร้อยไปด่านบอสตัวอะไรไหนขอดูหน่อยสเตท6เรียบร้อยเลเวล4เก็บ energy sphere ครบหมดแล้วฮะเคลียร์ลุยกันด่านบอสเลย
ไหนมันจะลื่นสักขนาดไหนฮะน้ำแข็งเนี่ยฮะมันจะหนาวสักขนาดไหนมีนินจามีไฟมีไฟเตอร์มีทรายนี่ฮะเราแหวกแนวเราใช้เฟสติวัลเลยเป็นไงห่างเครื่องเราลองดูกันว่าในการโจมตีครั้งเดียวจะเป็นเอ้ยอะไรอะเยตีเหรอกอริยัตโอ้เจ้าโห้ยจะเย็นพี่นี่เลยมาเต้นกันก่อนก็เต้นกันก่อนนี่เลยเอ้ยโหยดาเมจได้แค่นี้เองเหรอชิปหายแล้วเราไม่ได้เอาร่างอะไรมาด้วยร่างเปล่าเลยมาร่างเปล่าโอ้ยไม่โดนทำไรอะโอ้โหหมัดมีสาวหมัดด้วยเอ้าไม่โดนอีกแค่ขอดูดนี่แน่โอ้ยมันก็แรงแล้วนะแค่เป่าดาวไปเนี่ยจะทำอะไรอ่ะกระโดดโอเคนี่หายไปซะไม่ต้องงงไม่ต้องงงทำอะไรครับพี่วอตซูเปอร์ไซย่าเหรอเฮ้ยโอ้ยทำไมผมนึกถึงราจังในมอนสเตอร์ฮันเตอร์วะมันคือลิงปล่อยแสงเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยฮันโดเคนอ้อเอ้าเฮ้ยโหกระโดดหลบด้วยอะไรวะนี่เลยนี่ใจเย็นขอหน่อยขอหน่อยโอ้จะรอดไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยลุงนี้น่าจะเอาล่างนินจามานี่กันได้ครับมาไม่ต้องทุบพื้นไม่ต้องทุบพื้นแม่งนิสัยมันเหมือนเป็นลาจังเลยอ่ะกดโกรธแล้วมันแบบสาวหมัดหลบได้โอเคต่อยไม่โดนอีกทำไรอย่าเฮ้ยขอดูดได้ไหมโอ้ยมันยังหลบอีกอ่ะมันรู้ดีจังวะโอ้ยไม่มันรู้ดีเกินไปแล้วปล่อยไม่โดนเลยทำไงได้บ้างวะเนี่ยโอ้โอเคขอดูดดาววันนี้ไหนเดี๋ยวรอมันลงมาก่อนนะครับฮันโอเคอีกแล้วเวนกรรมโจไม่โดนโอเคสาวหมัดเจอสาวดาวไปหน่อยเอาวะอีเอาตายเลยโอ้โอเคเอากันชนมากันชนเรือโอ้ยโอ้ยรู้งี้ไม่น่าพิเรนเลยเราแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็สามารถชนะมาได้ด้วยร่างธรรมดามาแล้วต่อสู้แบบยากแบบเย็นเนี่ยไม่มีใครทำให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยติดตั้งแบบไฮเทคโนโลยีไปเปิดผนึกออกด้วยกันชนที่มีความแข็งแกร่งแบบนาโนไทเทเนียมอะดาเมนเทียมหรืออะไรก็ตามเมื่อไหร่จะบินได้เนี่ยมาแล้วฮะมาหาแล้วคือพี่นายทำได้แล้วตอนนี้สตาร์คัตเตอร์ของฉันเนี่ยก็มีเอ็มเบลมฮะมีกันชนมีสัญลักษณ์อยู่ตรงข้างหน้าแล้วเป็นวันที่ดีจริงๆเลยนะเนี่ยตอนนี้เราเหลือแค่อย่างเดียวนะที่เราต้องหาแล้วก็จำไว้ด้วยนะเมื่อไหร่ที่รอเนี่ยสามารถบินขึ้นมาได้แล้วเนี่ยฉันจะพานายไปเยี่ยมบ้านฉันการที่เรื่องฉันเนี่ยมาตกลงที่เนี่ยแล้วได้เจอกับนายเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรืออะไรบางอย่างก็ได้ซึ่งฉันคิดว่ามันมีค่ามากๆเลยขอบคุณมากเลยนะสำหรับการช่วยเหลือและนายเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยคูลๆเลยอ่ะรู้ไหมว่าฉันผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยฮะนี่ครับด่านต่อไปเราต้องไปเอาใบเรือนะฮะโอ้เป็นด่านเกี่ยวกับท้องฟ้าด้วยหรอมาดูประตูฝั่งนี้ก่อนครับโอเคบอมได้ถูกปลดล็อกแล้วนะฮะแวะดูอีกฝั่งหนึ่งมิติเกมฝั่งนี้ก็ปลดล็อกไปได้2เกมโอเคมาด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นัตตี้นูนครับโอ้โหมีให้เก็บenergy sphere 20ชิ้นแล้วมี5ด่านแต่ละด่านนี่มีให้เก็บด่านละ4ชิ้นเอาล่ะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม
ถ้าใครชอบเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลาก่อนครับผม